อด84ปีที่ผ่านมาเราไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเราค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเรามุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตเราให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเราคิดค้นและพัฒนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจเพื่อวันพรุ่งนี้ของเราและทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์เวลาประมาณ10นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้แล้วก็เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นน่าสนใจทางด้านสัตวแพทย์แก่ท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังคะรายการนี้จะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ขอต้อนรับปีหมูทองนะคะด้วยเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหมูนะคะแต่ไม่หมูอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันด้วยเรื่องโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรคถ้าพูดแล้วตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีประเด็นที่โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูหรือการเลี้ยงสุกรเนี่ยนะคะกำลังเรียกว่าจับตามองกันอย่างไม่กระพริบทีเดียวค่ะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้หรือว่าโรคนี้อย่างไรนะคะนั่นก็คือโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นชื่อก็คงจะฟังแปลกๆอยู่แล้วนะคะว่าคงจะต้องมาจากทวีปแอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่เป็นโรคของประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่ามีการรายงานแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะดังนั้นวันนี้รายการสัตวแพทย์สนทนานะคะก็ขอเปิดเรื่องราวของโรคในสุกรหรือเรื่องของหมูเนี่ยนะคะที่ในปีหมูทองด้วยเรื่องราวของโรคนี้กันนะซึ่งเรากำลังจะพูดกันในประเด็นที่ว่าในเรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยเราพร้อมที่อย่างนะคะที่จะรับมือกับโรคอหิวาแอฟริกันในสุกรน
ะคะในณขณะนี้นะคะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะแล้วก็ท่านสามารถจะรับฟังรายการของเรานะคะได้ทั้งทางวิทยุจุฬาแล้วก็รับชมภาพด้วยทาง YouTube นะคะและทาง Facebook นะคะของสถานีวิทยุจุฬาด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ท่านวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะแล้วก็พูดคุยกับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะคะคือท่านอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุพจน์วัฒนพันธ์ศักดิ์นะคะท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังเป็นท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุพจน์อาจารย์ครับอาจารย์สุพจน์เป็นไงคะช่วงนี้งานคงยุ่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เราได้เปิดไปตอนเริ่มต้นเพราะว่าพอเข้าปีหมูทองเราก็เหนื่อยกันทุกคนเลยนะคะในเรื่องราวของโรคนี้ปีนี้ก็วนบรรจบครบรอบมาเลือกมาของปีหมูทองนะครับแล้วก็คาดหวังว่าสถานการณ์การเลี้ยงหมูประเทศไทยก็จะได้สมกับปีหมูทองและไปหมูทองเราเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราก็หวาดกลัวแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับค่ะในฐานะที่ท่านอาจารย์ทำงานทางด้านโรคสุกรนะคะแล้วก็ถ้าพูดแล้วถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเลยในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะเรื่องของหมูในฟาร์มการเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะปัญหาที่เราได้เริ่มต้นเกริ่นไปในตอนเบื้องต้นเนี่ยคือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยค่ะอาจารย์เมื่อทราบข่าวเรื่องนี้อาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะว่ามันจะมีเข้ามาในประเทศไทยของเราหรือเปล่าค่ะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับต้องบอกเรียนอาจารย์เองคือโรคแอฟริกาโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่นะครับมันเป็นโรคที่ค้นพบหรือมีรายงานมาตั้งแต่ปี1921นะครับครั้งแรกโอ้นานมากเลยนะคะอาจารย์ครั้งแรกที่ประเทศเคนยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเกิดโรคเนี่ยอยู่จำกัดอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหลักนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็นอกจากมีการมูฟเมนต์ต่างๆก็เลยมีการแพร่กระจายของโรคจากทวีปแอฟริกาไปทางยุโรปนะครับไปทางโปรตุเกสทางสเปนแล้วก็หลังจากนั้นแพร่จากยุโรปเข้าทางเอเชียทางรัสเซียนะครับแล้วก็พอมีระบาดตรงนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยจะวงจำกัดแคบของการเกิดโรคเนี่ยอยู่ประมาณนั้นในด้านระบาดวิทยานะครับแต่ว่าพอตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาในปี2018นะครับได้เริ่มมีรายงานปีที่แล้วได้มีการระบาดของโรคนี้ครั้งแรกนะครับที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายของโรคจากมณฑลหนึ่งไปอีกหลายๆมณฑลตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเยอะนะครับในเขตของประเทศจีนที่มีการระบาดของโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเทศจีนมีการระบาดโรคนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางประเทศไทยทางเซาท์อีสต์เอเชียเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะว่าหนึ่งทั้งประชากรหมูนะครับประเทศจีนต้องบอกเยอะนะครับแล้วแถมประชากรก็เยอะแล้วมีการมูฟเมนต์ทั้งในด้านพลวัตทั้งคนทั้งการมูฟเมนต์ของสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางประเทศไทยต้องตระหนักอย่างเต็มที่ในการป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้าประเทศไทยนะครับเราได้ตระหนักแต่อย่าตระหนกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณค่ะอาจารย์ตรงนี้คือประเด็นเลยนะคะว่าเราคงต้องช่วยกันนะคะว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรนะคะรวมทั้งทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงปัญหานี้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยควบคุมแล้วก็ป้องกันอย่าให้เข้ามาในประเทศไทยก่อนอื่นอยากขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยกรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งนะคะว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะแหมกำลังคือพูดต้องคิดนะคะเพราะว่าชื่อยาวกับโรคอหิวาสุกรที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยของเราคือมีอยู่แล้วเนี่ยโรคนี้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์แตกต่างกันนะครับค่ะก็ทางของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยนะครับจะเกิดจากเชื้อไวรัสคนละตัวกันเลยนะครับนี่อันดับแรกเวลาคือสาเหตุคนละตัวนะคะใช่ครับโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยเกิดจาก DNA ไวรัสนะครับส่วนโรค Classical Swine Fever หรือโรคอหิวาสุกรเนี่ยเป็น RNA ไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นด้วยออริจินของไวรัสเนี่ยแตกต่างกันละหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
รอยโรคหรือว่าอาการนะครับที่เราพบเห็นอย่างเช่นโรคของอหิวาสุกรเนี่ยโรคอหิวาสุกรเนี่ยคลาสสิคอลสวายฟีเวอร์เราพบมาในประเทศไทยนะครับรอยโรคที่เห็นก็คือสุกรมีจุดเลือดออกตามตัวนะครับคือหมายถึงถ้าสุกรป่วยอาจารย์ก็จะตรวจแล้วก็จะพบว่ามีรอยเลือดมีรอยโรคอะไรบ้างมีจุดเลือดออกตามร่างกายตามอวัยวะภายในนะครับซึ่งตัวของอหิวาแอฟริกาสุกรก็มีรอยโรคชนิดนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเคสอหิวาระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเนี้ยเป็นอหิวาคลาสสิคอลสวายฟีเวอร์หรือเป็นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะครับมันจะแยกแตกต่างกันซึ่งก็คงต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันนะครับแต่ขอเรียนอาจารย์ณตอนนี้นะครับว่าประเทศไทยนะครับยังไม่มีการรายงานการเกิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าทางแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะครับทุกมหาลัยทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะได้เฝ้าติดตามว่ามันมีการเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะครับค่ะแสดงว่าอันที่หนึ่งนี้ก็ เราตอนนี้เนี่ยสำหรับในภาวะสถานภาพของปัจจุบันของโรคนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่ายังไม่มีการรายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังสบายใจแต่ว่าก็สบายใจชนิดที่ต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการวิธีการวินิจฉัยการชันสูตรเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สุพจน์ได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากลักษณะของการพบรอยโรคนะคะจากสุกรที่ป่วยแล้วตายเนี่ยมันจะเหมือนกันอันนี้สิยากนะคะยากครับคือจริงๆเนี่ยโรคนี้มีรอยโรคคล้ายๆกับหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นที่มีรายงานกันคือรอยโรคที่ใกล้เคียงกันนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งโรคคลาสสิคอลสวายฟีเวอร์นะครับสองโรคอิลิสเปลาสไข้หนังแดงนะครับ3โรคซาโมเนลล่าในสัตว์ที่มีการติดเชื้อจะมีอาการใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีเนี้ย2โรคหลังนะครับเกิดจากเชื้อไข้หนังแดงแล้วก็เกิดอหิวาก็ซาโมเนลล่าอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแต่มีรอยโรคใกล้เคียงกับพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดโรคจึงต้องมีความต้องพึ่งทางห้องปฏิบัติการในการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียโรคไวรัสนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่ท่านอาจารย์เกิดว่าทำไมเราถึงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าเป็นแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาเนี่ยจากบทเรียนจากประเทศจีนเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหว่าพอมันเกิดโรคระบาดเนี่ยมันมีการแพร่กระจายของโรคนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าจะทำยังไงเพื่อจะป้องกันไม่ให้เข้าประเทศไทยแล้วก็ถ้าเมื่อเกิดพบเชื้อในประเทศไทยจะทำยังไงให้เราทราบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อวางมาตรการ1 2 3ตามมานะครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผลตามมามันคงไม่ใช่เพียงแต่ว่าการที่มีสัตว์ตายเท่านั้น คือตายนี่ตายแน่นอนเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบโรคนี้ไม่มีวิธีการป้องกันด้วยคือปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคนะครับแล้วก็ไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาโรคนะครับแต่ว่าอัตราเวลาสุกรเมื่อเกิดการติดเชื้อโรคนี้แล้วเนี่ยอัตราการป่วยไม่สูงอัตราการป่วยไม่สูงแต่อัตราการตายสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าสิ่งนี้น่ากลัวมากเลยนะคะอาจารย์แต่โรคนี้เนี่ยเป็นเฉพาะในสุกรนะครับส่วนใหญ่ที่พบในงานนะครับแต่ว่าไม่ติดคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันว่าที่เราเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไม่ให้เกิดปัญหาครับแต่ว่าโรคนี้ไม่ติดสู่คนอันนี้ก็จะแตกต่างจากโรคอื่นๆที่เคยมีปัญหามาอย่างเช่นโรคไข้หวัดอะไรต่างๆตรงนี้นี่อันนี้อันตรายใช่ครับไข้หวัดนกใช่ไหมคะไข้หวัดนกไข้หวัดสุกรตรงนี้เราก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโรคนี้นี่สบายใจได้ตรงที่ว่าเป็นเฉพาะในสุกรแต่ว่าก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจมหาศาลทีเดียวเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรเป็นหนาแน่นถ้าพูดในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยผมว่าอันดับหนึ่งไหมฮะอาจารย์ตอนนี้ต้องดูตามจำนวนประชากรหมู่นะครับเวียดนามไทยนะครับที่มีเยอะนะครับนั่นก็คือเวียดนามกับไทยเซาท์อีสต์เอเชียค่ะเพราะว่าประเทศที่เขาเป็นประเทศมุสลิมเขาคงไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเวียดนามกับไทยเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆในเป็นในส่วนของ10ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยจากที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าเราพบแล้วล่ะว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่
มีผลกระทบอย่างมากเลยกับทางเรื่องของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเฝ้าระวังการดูแลตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากอาจารย์คะเมื่อตอนในช่วงที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนที่แล้วที่มีรายงานข่าวว่ามีการตรวจพบเชื้อตัวนี้ไวรัสตัวนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามาได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าหมูจะเป็นคนที่จะนำตัวที่จะนำโรคนี้เข้ามาอย่างเดียวแม้แต่ผลิตภัณฑ์ของหมูเนี่ยของสุกรเนี่ยก็เป็นได้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าเรียนข่าวที่พบเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับที่พบว่ามีการตรวจพบสารพันธุกรรมก็คือ DNA ของไวรัสโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยนะครับเราพบในไส้กรอกที่มาจากนักท่องเที่ยวนะของประเทศจีนนะครับซึ่งถ้ามันพบในผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเนื้อสัตว์ที่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่อาจจะหลุดรอดในการในโปรเซสของการทำฟู้ดโปรเซสซิ่งนะครับที่มาสู่เป็นไฟแนลโปรดักต์นะครับแต่ทีนี้เนี่ย เราเพียงแค่พบสารพันธุกรรมแต่ว่าไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นไวรัสที่มีชีวิตนะครับเพราะว่าในโปรเซสของการทำพวกฟินิชโปรดักต์พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้ความร้อนการต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบเพียงแค่สารพันธุกรรมนะครับเป็นการเฝ้าระวังอย่างหนึ่งนะครับของมาตรการของภาครัฐที่ถ้าเกิดเราเจอการมีผลิตภัณฑ์จากสุกรมาครับมาในกลับมากับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีการที่จะเฝ้าตรวจแล้วก็หานะครับว่ามีโอกาสพามาไหมนะครับแต่จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยมันติดโดยวิธีการกินเป็นหลักนะครับหรือว่าติดโดยเห็บที่จากเห็บอ่อนนะครับเป็นตัวกัดนะครับที่แสดงว่าเห็บจากสุกรที่เห็บที่เป็นเห็บอ่อนนะครับที่เป็นมีเป็นพาหะก็บางทีไม่พบในหมูป่าด้วยนะครับแสดงว่าหมูป่าใช่ครับก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างเวลาไวรัสติดเชื้อในสุกรเนี่ยไวรัสจะมีการแพร่อยู่ในกระแสเลือดนะครับพอแพร่ในกระแสเลือดเสร็จปุ๊บแล้วไวรัสก็ถูกพาไปอวัยวะต่างๆตามเนื้อตามเครื่องในนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ในนี้แล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีโอกาสที่จะเจอสารพันธุกรรมของนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่พบสารพันธุกรรมเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดต่อไปได้ใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์แต่เพียงแค่บ่งชี้ว่ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนอาจจะทำอะไรเขาไม่ได้ก็ได้คือตามเนเจอร์เนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ทุกตัวเนี่ยถ้าเราต้มให้สุกเต็มที่นะครับมันก็จะสามารถตายได้นะครับแต่ก็จะมีไวรัสบางตัวที่สามารถทนความร้อนได้อยู่พอสมควรแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากระบวนในการทำของการทำฟินิชโปรดักต์ไส้กรอกแต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังอย่างนี้เนี่ยเป็นการเฝ้าระวังถ้าเราตรวจเจอแอนติเจนอย่างเราตรวจวิธีการตรวจคือใช้ PCR นะครับถ้าเราตรวจ PCR แล้วเจอแอนติเจนแสดงว่ามันมีเชื้อไวรัสอยู่ในนั้นแต่ไวรัสนี้อาจจะตายหรืออาจจะไม่ตายก็ได้ซึ่งตรงนี้ต้องกับพิสูจน์ในทางห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับแต่มันตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งเลยว่ามันมีเชื้อไวรัสอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกบางคนในบางที่เนี่ยเรียกว่าเป็นมหันตภัยเลยนะคะใช่ครับเพราะว่ากับเรื่องของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรซึ่งเราอาจจะในอนาคตเราอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่มีสุกรบริโภคเพราะว่าถ้าโรคเข้ามามากๆก็จะทำให้สุกรเนี่ยตายหมดใช่ครับนะสุกรตายหมดก็จะมีปัญหามากๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์เองก็บอกว่าเราก็คงต้องช่วยกันให้ทุกภาคส่วนตระหนักนะคะแต่อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเชื่อว่ากำลังทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคมหาลัยแล้วก็ทั้งสมาคมองค์กรต่างๆเนี่ยพยายามเฝ้าระวังโรคนี้อย่างเต็มที่ค่ะทีนี้มาถึงวันที่ทราบว่าทางโรงพยาบาลปศุสัตว์ทางคณะสัตวแพทย์เนี่ยนะคะที่ไร่ฝึกนิสิตที่จังหวัดนครปฐมนะคะจะจัดงานขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาถ้าพูดแล้วเป็นงานสัมมนาที่ใหญ่ทีเดียวนะคะในเรื่องราวของว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าพร้อมหรือยังนะคะที่จะตั้งรับมือหรือรับมือกับโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับความเป็นมาเป็นไปในเรื่องราวของการจัดงานนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์และอาจารย์มีแนวคิดหรือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานประสาทสนทนานะครับก็คือเราจะมีการพูดคุยปีนึงก็จะจัดประมาณ 1-2 ครั้งนะครับแล้วก็พันธกิจที่ในการจัดเนี่ยเราจะดูว่าสถานการณ์อะไรที่มันมักจะเป็น
ภัยหรือสิ่งที่ต้องควรที่จะอัปเดตข้อมูลกับเกษตรกรหรือกับผู้เลี้ยงสุกรนะครับก็ในครั้งนี้ที่เราจะจัดเนี่ยคือเราจะอัปเดตสถานการณ์ของสถานโรคไอวาแอฟริกาในสุกรในต่างประเทศในของโดยเฉพาะที่เมืองจีนเป็นยังไงบ้างเพราะเราต้องเรียนรู้จากประเทศจีนว่าเข้าไปเมืองจีนเป็นยังไงแล้วเมืองจีนจัดการยังไงนะครับเพราะมันจะมีความใกล้เคียงกับของประเทศไทยนะครับในวันที่24มกราคมวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่24ครับมกราคมนะคะที่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนครจังหวัดนครปฐมนะครับอาจารย์ขามีท่านวิทยากรมีใครบ้างคะก็ท่านวิทยากรที่ได้เรียนเชิญมากล่าวแล้วก็มาร่วมในงานประสาทสนทนานี้นะครับคือท่านแรกคือท่านนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์นะครับพิพัฒน์พงศ์โสพลนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมของกรมปศุสัตว์ที่มีการวางนโยบายแล้วก็วางมาตรการในการป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดกรณีเกิดขึ้นแล้วทางกรมสัตว์จะมีมาตรการ1 2 3อย่างไรบ้างนะครับโอ้นี่แสดงว่าเป็นอันนี้เป็นทางภาครัฐเลยผู้นำภาครัฐใช่ครับแล้วก็ได้เรียนเชิญนะครับของคุณหมอเจสันซิชวนยานนะครับก็เป็นหัวหน้านักสัตวแพทย์ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ของบริษัท New Hope Group นะครับที่ของประเทศจีนนะครับซึ่งบริษัท New Hope Group ก็มีสุกรขุนมา8ล้านตัวนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารในบริษัทต้นๆของประเทศจีนนะครับพอดีได้รู้จักท่านก็เลยเชิญมาพูดว่าอัปเดตสถานการณ์โรคไอวาแอฟริกันสุกรเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันนะครับตอนนี้นี่ท่านก็คงจะเหนื่อยมากเลยนะก็คงจะเหนื่อยในการที่จะควบคุมปัญหานี้ในประเทศจีนนะคะยิ่งใหญ่เหลือเกินอุตสาหกรรมจีนใหญ่มากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามทำยังไงนะครับแล้วก็ท่านที่3ก็คือสัตวแพทย์หญิงดร.วรรธนีกัมปวิทย์นะครับท่านเป็นregional manager ของ FAO ที่เป็นสัตวแพทย์ที่อยู่ในส่วนงานนโยบายของโลกในของทาง Southeast Asia ทางเอเชียนี้นะครับก็ท่านผู้นี้เก่งมากโอเคมากครับท่านนะคะเป็นคุณหมอวันธนีเก่งมากคุณหมอวันธนีท่านอาจารย์เคยได้ฟังท่านพูดมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งว่าท่านเป็นคนที่ทำงานแล้วคือวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถ่องแท้ใช่ครับนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยที่เป็นได้มาดูแลคนแรกที่ได้ทำงานในของ FAO ของประเทศไทยอันนี้เก่งมากๆนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.สุประชัยเนื้อสุวรรณนะครับอยู่ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขนะครับท่านก็จะมาพูดถึงว่าจะทำยังไงถึงจะฆ่าเชื้อโรคแอฟริกันสุกรไอวาแอฟริกันในสุกรได้อย่างหมดจดนะครับในผลิตภัณฑ์พวกมีดโปรดักต์ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยใครพูดถึงเลยอันนี้น่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์นะครับน่าจะตอบโจทย์ว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องไส้กรอกใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจจะต้องมีวิธีการที่จะมี process หรือกระบวนการทำที่เข้มงวดกว่านี้ใช่ใช่ทำยังไงถึงจะป้องกันอันนี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เกิดการระบาดกระจายวงกว้างในไทยวิทยากรนี้เรียกว่าสุดยอดมากเลยนะคะอาจารย์ถือว่าต้องยอมรับเลยว่าทุกท่านที่ได้มาช่วยในการพูดให้กับเกษตรกรแล้วก็นายสัตวแพทย์ฟังนะครับผมอยากให้ตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับในการที่จะป้องกันโรคนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะเข้ารับฟังนี่จะทำยังไงคะสามารถจะติดต่อผ่าน Facebook หรือว่าลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าติดต่อยังไงได้บ้างคะตอนนี้ให้มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับพอดีในไลน์กรุ๊ปในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการแชร์ประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็ขอให้ลงทะเบียนผ่าน QR code เพื่อให้เราทราบมีจำนวนกี่คนในการจัดเบรกแล้วก็จัดอาหารให้เพียงพอนะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถ walk in เข้ามาที่หน้างานได้แต่ว่าอย่างอื่นอย่างหนึ่งคือขอลงทะเบียนก่อนเพื่อจะได้ทราบจำนวนในการจัดอาหารให้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวคนมาเยอะเกินก็จะต้อนรับขัดตกบกพร่องอีกเพราะทราบว่าที่ห้องประชุมนี้ก็ใหญ่มากแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่า300คนนะครับ300คนนะคะเพราะก็นอกจากนั้นนี่ก็มีแผนว่าเราจะทำเรื่องราวของการใช้โซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมคะในการถ่ายทอดนะคะทำ Facebook Live ด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณองค์กรสมาคมต่างๆแล้วก็บริษัทที่ร่วมให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรมปัญหาตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้หยิบยกประเด็นนี้แล้วก็มาจัดงานตรงนี้ขึ้นเพราะว่าจริงแล้วการที่เราพูดบ่อยๆนะคะการที่เราให้ความรู้การที่เรามาช่วยกันระดมความเห็นเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เราต้องมีเวทีให้เป็นนโยบายของท่านคณบดีเรานะครับกับท่านผอ.โรงพยาบาลปศุสัตว์นะครับ
ที่ได้พยายามผลักดันให้ว่าปีนี้พยายามจัดให้ได้แล้วให้เร็วเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์โรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็จะจัดให้เป็นรับปีหมูทองแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ฉลอง84ปีคณะสัตวแพทย์จุฬาด้วยนะคะอาจารย์คะในภาพรวมทั้งหมดนี้ท่านอาจารย์คาดหวังยังไงบ้างคะจากการสัมมนาครั้งนี้ว่าเพราะว่าวันทุกวันเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรคนี้จะมาถึงประเทศไทยนะคะในอาจารย์มีความคาดหวังว่าผลจากการพูดคุยกันแล้วก็ผลจากการที่เราได้สร้างความร่วมมือเนี่ยค่ะเราควรจะมีอะไรออกมาเป็นรูปธรรมบ้างสำหรับประเทศไทยของเราในเรื่องราวของการควบคุมและป้องกันโรคนี้ค่ะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสิ่งที่คาดหวังนะครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆได้เอามาเจอกันแล้วก็มาพูดกันว่าโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราจะมีมาตรการ 1 2 3 4 5ในการป้องกันโรคนี้ยังไงเพื่อไม่ให้เกิดนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้สูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็ให้สามารถขีดวงจำกัดนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เร็วรู้ก่อนเราก็จะมีมาตรการในการวางได้อย่างรวดเร็วทันทีทันท่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงก็คืออยากให้ตระหนักแล้วก็ให้ระวังในของภาคส่วนนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายนะครับค่ะก็สุดยอดมากเลยนะคะสำหรับงานต้อนรับปีหมูทองของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์แล้วก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์ชัดทุกประเด็นนะคะที่จะ เป็นเรื่องราวของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายของโรคในเรื่องราวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในบ้านเราซึ่งเราก็ต้องมีการตั้งรับอย่างดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาและดิฉันนะคะอัจฉริยะไสยสูตรนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรในวันนี้นะคะคือท่านอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุพจน์วัฒนพันธ์ศักดิ์นะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเราจะได้มีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันอีกค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเพราะที่นี่ผมจึงทำได้มากกว่าผมเลือกได้ในสิ่งที่ผมต้องการจะเรียนและสิ่งที่ผมต้องการจะเป็นผมได้เปิดโลกการเรียนรู้ในที่ที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดผมได้สัมผัสมุมมองใหม่ๆในโลกที่กว้างกว่าผมได้มากกว่าความรู้เพราะที่นี่สอนให้ผมได้เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่นี่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้คุณได้มากกว่า